สวัสดีครับผมไมค์เมนเนนะครับวันนี้เรามีคลิปโคตรพิเศษเลยนะครับโหนี่คือประสบการณ์แบบมีแค่ครั้งเดียวในชีวิตเลยนะครับผมโคตรเต้นๆเลยนะครับป่ะ let's go in โอ้โหนี่เลยนะครับนี่คือที่เราจะปีนวันนี้เครื่องปีนนี้คือเครื่องปีนที่ผมจะขึ้นและปีนนะครับผมมีนักปีนที่จะปีนข้างหน้าและผมนี่แหละผมจะนั่งข้างหลังสำหรับคนที่อยากรู้เครื่องปีนนี้คือ L39Albatross นะครับเขาบอกว่ามันผลิตที่เช็กโกสโลวาเกียในปี1988เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนนี้ผมต้องไปเจอนักปีนของวันนี้เขาจะอธิบายเรื่องความปลอดภัยสิ่งที่เราจะทำวันนี้แล้วก็เราจะขึ้นไปปีนถ้าก็ว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่อง My Minute เต้นๆจังเลยนักปีนของเราชื่อสตีฟนะครับเขาเป็นอดีตทหารอากาศของประเทศรัสเซียนะครับเรานั่งคุยกันและเขาอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำในวันนี้เขาอธิบายท่าบินต่างๆอธิบายเรื่องแรง G ที่ผมจะเจอวันนี้แล้วก็เขาอธิบายเรื่องการเป็นลมในเครื่องบินและจากนั้นเขาพาผมไปดูข้างในเครื่องบินเลยนะครับเขาว่าต้องเหยียบสายแล้วก็ดูโรนี้พอคุณเหยียบก็มันเบิดเลยนะครับ Yeah, where the black line is but it sends that's where the step Okay เส้นสีดำหยุดคุณก็เหยียบตรงนั้นโอเค So no rush นะ Right Good นะ Oh wow Step on the seat middle of the seat Okay Take your seatว้าวตรงนี้นะครับคือที่ที่เราจะปีนนี่คือมุมมองของผมเห็นไหมผมก็เห็นเยอะมันจะเห็นข้างบนด้วยก็เอาง่ายสุดนี่คือความเร็วของเรานี่คือไอ้สมดุลความสูงนี่คือทิศทางเรียกว่าอะไรเข็มทิศอาจจะเป็นเหนือใต้ทางตะวันออกทางตะวันตกประมาณนั้นแล้วก็มันมีเยอะแยะไปหมดแล้วก็ตรงนี้คือเรื่องของความเร็วนี่คือดับเครื่องแล้วเพื่อว่าเราต้องฉุกเฉินเขาบอกว่าจับสีแดงตรงนี้ปึ๊กแล้วก็ไอกระจกข้างบนผมมันจะออกแล้วจากนั้นผมโปรยเข็มขัดชึกผมจับตรงนี้แล้วผมกระโดดออกเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่คือโรงชูชีพของผมนะครับมันจะทรายเพราะฉะนั้นถ้าก็ว่าเรามีฉุกเฉินและเราต้องออกจากเครื่องปีน What? ผมก็1ปล่อยเข็มขัด2และผมกระโดดออกแล้วตอนที่ผมกระโดดออกมันจะปล่อยโรงชูชีพทันทีเลยโดยที่ผมไม่ต้องคิดอะไรหรือทำอะไรแต่สิ่งที่ค่อนข้างน่ากลัวนิดนึงคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามันมาถึงจุดฉุกเฉินขนาดนั้นเขาช่วยผมไม่ได้เพราะว่าดูนี้นะครับตรงนี้เรามีกระจกเห็นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขากระโดดออกเขาช่วยผมไม่ได้เพราะมันมีกระจกตรงนี้ฉะนั้นผมต้องทำคนเดียวดึงปล่อยเข็มขัดกระโดดฮู้ฮู้โอเคที่สำคัญที่สุด ทุ่งตรงนี้นะครับคือทุ่งอ้วกเพราะว่าตอนที่เราบินขึ้นที่ผมอธิบายไปแล้วตีลังกาหมุนมุนตั้งๆทากว่าร่างกายผมไม่ไหวแล้วผมจะอ้วกผมก็หยิบทุ่งนี้แล้วก็อ้วกแตกแบบ วิธีที่เราจะถ่ายนะครับคือข้างในเครื่องบินใน L39 Albatross นะครับเรามีกล้อง2ตัวจากนักบินอันหนึ่งจะหันไปข้างหน้าอีกอันหนึ่งจะหันมาถึงหน้าเน็ตและผมจะเพิ่มอันที่3ที่จะถ่ายปีกจากข้างๆถ่ายติดข้างนอกเลยใช่มั้ยมันใช่ข้างนอกมันจะอยู่ข้างนอกหลุดแน่นอนแต่ที่ผมอยากพูดสั้นๆวันนี้ผมจะใช้ Osmo Action ซึ่ง DJI ไม่ใช่สปอนเซอร์แต่สิ่งที่ผมอยากเน้นวันนี้คืออันนี้แหละนะครับอันนี้คือฟิลเตอร์มาจาก Polar Pro นะครับนี่คือบริษัทที่ผมใช้ฟิลเตอร์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นกล้องใหญ่เป็นกล้อง Action อาจจะเป็น GoPro Osmo กล้อง DSLR อะไรทั้งหมดเลยผมใช้ Polar Pro นะครับคือพวกเขาไม่ใช่สปอนเซอร์เขาไม่ได้จ่ายผมอะไรผมแค่อยากจะให้ทุกคนรู้คือ
ผมชอบบริษัทนี้และถ้าใครสนใจพวกคุณก็ซื้อได้ตรงนี้จะทำให้ฟ้ากับเขียวแบบฟ้าขึ้นหรือเขียวขึ้นเอาง่ายสุดเขาจะง่ายมันทำให้ภาพสวยถ้าใครสนใจซื้อเดี๋ยวผมจะฝากในใต้คลิปนี้แล้วผมอยากจะขอบคุณ Polar Pro ที่ส่งอุปกรณ์ต่างๆให้ผมตลอดใช้แบบไม่ว่าผมไปเที่ยวหรือต้องการเลนส์หรือต้องการฟิลเตอร์อะไรพวกเขาก็ส่งให้ตลอดเข้าใจง่ายสุดนะครับตรงนี้ผมใส่ฟิลเตอร์แล้วดูสิถ้าผมมุนฟิลเตอร์ปุ๊บท้องฟ้ามันจะสดใสขึ้นนี่คือไม่ใส่ฟิลเตอร์ปุ๊บนี่คือฟิลเตอร์นะครับไม่ใส่ใส่ตรงนี้เขาจะให้เราใส่ชุดนักบินด้วยนะครับเป็นชุดช่างก็เขาคือช่างไม่เม้นช่างไม่ช่างไม่ตลกเธอมีปัญหานะถ้าเธอช่างแม่งเขามีเครื่องปินเขามีปืนเขามีอาวุธนี่ก็มาดีครับก็มาดีครับไหนมันแน่นขนาดนั้นเลยเหรอมันต้องแน่นถึงจะได้เย็นแน่นจนฟันหย่อนออกมาเลยเมื่อกี้โอเค I think we're good and this is where I'll talk okay and is there a visor yeah ดูเท่ไหมเขาดูเท่เหมือนนักบินไหมนี่คือรถบังคับที่จะดึงเครื่องบินออกจากแฮงเกอร์นะครับโอ้แค่นั้นพร้อมแล้วนะครับเจอกันเดี๋ยวก็ต้องทำอย่างนี้นะเราเทคออฟเรียบร้อยแล้วนะครับและเราจะปีนไปประมาณ10นาทีกว่าจะไปถึงสนามฝึกของเราในวันนี้นะครับไม่เกิน5วินาทีนักบินเลี้ยวซ้ายโดยที่ไม่บอกอะไรเลยและตรงนี้ดูที่หน้าผมนะครับผมเริ่มสัมผัสแรงจีครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับก่อนเราบินต่อผมอยากจะอธิบายสั้นๆเรื่องG-force นะครับหรือแรง G นะครับผมไม่อยากจะลงละเอียดแบบลึกเรื่องวิทยาศาสตร์แต่เข้าใจง่ายสุดคือณตอนนี้ที่เราทุกคนดูคลิปนี้อยู่เรากำลังสัมผัสแรง 1G นะครับฉะนั้นถ้าร่างกายผม100กิโลกรัมก็ผมก็รู้สึก100กิโลกรัมถ้าเกิดว่าเราอยู่ในสถานการณ์แรง G2 นะครับทุกอย่างมันหนักขึ้น2เท่าก็ร่างกาย100กิโลกรัมก็กลายเป็น200กิโลกรัมถ้าก็ว่าเราแรง 3G ก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันแรงขึ้น3เท่าแล้วก็ถ้าอยู่ใน 4G เน็ตมือถือเร็วมากเลยนะครับทุย แต่คุณน่าจะเข้าใจ 4G 5G 6G 7G ก็ไปเรื่อยๆที่ทุกสิ่งทุกอย่างหนักขึ้นไม่ใช่ปัญหานะครับปัญหาของเราคือเลือดในร่างกายของเราเป็นน้ำพอทุกอย่างหนักขึ้นเลือดจากสมองหัวใจทุกอย่างจะลงไปที่ขากับเท้านะครับและหัวใจของเราไม่แรงพอที่จะสูบฉีดเลือดถึงสมองได้ตอนที่เลือดเริ่มลงจากหัวจากสมองลงไปก็ตอนแรกเราจะไม่ได้เป็นลมทันทีเราจะเริ่มเห็นสีเทาทุกอย่างแบบเหมือนสีเทาแต่เรายังคุยกันได้ยินได้ถ้าก็ว่าเราอยู่ในแรง G ต่อไปเรื่อยๆสักพักสัก2วิ3วิปึ๊กเราจะเป็นลมและคำศัพท์ที่หนักเป็นชายเวลาที่เป็นลมก็คือ G-log นะครับถ้าก็ว่าเราเป็น G-log แล้วเป็นลมและเราอยู่ในแรง G ต่อไปเรื่อยๆก็เราตายได้เพราะสมองไม่มีเลือด นะครับสรุปง่ายๆยิ่งแรง G เยอะแบบ5 6 7 8ยิ่งเลือดจะลงไปที่ขาเลยนะครับและวิธีนักบินจะป้องกันตัวจากการเป็นลมหรือ G-log ก็คือเขาจะใส่ชุดพิเศษที่ลัดขาแน่นๆไม่ให้เลือดลงไปที่ขานะครับแต่ก็สำหรับวันนี้เราไม่ได้ใส่ชุดนั้นเพราะว่าแรง G ของเราแค่4หรือ5 G และมันไม่กี่วิสัก2 3 4วิแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็มันไม่อันตรายขนาดนั้นพอแล้วเรื่องแรง G เราไปดูต่อนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องมาเม้นต์ไปพอเราบินไปสักพักแคปตันของเราปล่อยมือจากหมายที่ควบคุมทิศทางของเครื่องบินหรือผมจะเรียกว่า control stick เขาปล่อย control stick และให้ผมลองจับและปีนเครื่องปีนเองผมตกใจมากและผมเข้าใจผิดมาตลอดชีวิตผมเคยคิดว่าถ้าจะให้เครื่องปีนเหลียวคุณต้องขยับคอนโทรลสติ๊กไปไกลมากถึงจะแค่เหลียวแต่พอผมจับและปีนเองคุณขยับคอนโทรลสติ๊กเพียงแค่1มิลนะครับนิดเดียวเองปุ๊บเครื่องปีนมันจะเริ่มไปเลยครับฉะนั้นถ้าก็ว่าคุณขยับ1เซนแค่นี้ปุ๊บเครื่องมันจะไปแล้ว พอผมปีนไปสักพักเราถึงสนามฝึกของเราแล้วและคัพเทิลทำเต็มที่และเราทำท่าบิน
แปลกๆเลยนะครับโอเคต้องทำโมดกันโอเค push it to the side and just hold it there พอคัพเทนโรลครึ่งปินประมาณ 3-4 รอบเขาปล่อยมือและให้ผมทำเองเลยนะครับซึ่งตรงนี้ control stick ที่ควบคุมการบินมันไม่ใช่แค่นิดเดียวคุณต้องเอาเต็มที่โอเคโอเคโอ้ว้าวในเดบิคเลเวลเรสเดโน่ติ๊กแบ็กโอล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 โอเคถ้าคุณสังเกตครั้งแรกผมก็ไม่ตั้งใจผมก็ครึ่งนึงผมนึกว่าน่าจะพอแต่เขาว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกและระมุนถ้าต่อไปผมจำชื่อไม่ได้มันเป็นชอนดาชอนเดอร์ออกเสียงไม่ถูกแต่รอบนี้ผมเริ่มสัมผัสถึงแรง G แบบคงแท้รอบนี้มันแรง G ประมาณ 4.5 ถึง 5G นะครับเพราะฉะนั้นทุกคนลองสังเกตที่หน้าของผมเลยโอ้โหโอเคYeah, I went a little gray, but not all the way. I'm good though. Okay. ดูหน้าผมเลยนะครับแรง G ตรงนี้ผมเกือบจะไม่ไหว I'm good. Very good. That was 4.5 feet. Wow. 45 degrees, huh? We're all done. Woo!Oh, yeah. Okay, I'm almost gray. Okay, I'm almost all gray. Oh, I can see now. I'm good. Wow. Full loop. Ready for the north? I'm ready. Woo! That's a fast one.มีใครเห็นไหมเมื่อกี้ผมเป็นลมเลยนะครับในท่านี้เราเอาเครื่องปิ่นขึ้นตรงเลยนะครับแล้วผมวู้ไปเลยแล้วผมก็กลับมาวู้เลยอ่ะ I'm back. Are you back? I'm back. เรื่องนี้คือมันเท่มากเลยนะครับเราเห็นทีละขั้นเลยนะครับว่าตอนแรกผมโอเคจากนั้นผมเริ่มมองไม่เห็นทุกอย่างมันสีเทาและในที่สุดร่างกายไม่ไหวผมก็เป็น G-lock นะครับหรือผมเป็นลมWhoa, yeah. I'm back. พอผมเป็นลมสักหนึ่งวิหลังจากนั้นผมก็ลืมตาผมบอกว่า I'm back. แต่จริงๆผมยังไม่ back นะครับผมยังไม่ได้กลับมาเต็มที่ในสมองผมรู้สึกว่าแขนเป็นอย่างนี้และขาเป็นอย่างนี้แบบว้าแต่จริงๆผมก็แค่จับเฉยๆแต่ที่ผมเห็นกับตาคือมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับและพอสักพักพอผมมีเลือดเข้ามาถึงสมองแล้วมันเริ่มกลับมาและตอนที่เรากลับด้านเลยนะครับมันไม่มีแรง G แล้วผมกลับมาเต็มที่เลยนะครับและคุณจะเห็นตาของผมกระพริบแบบเต็มที่แบบฮ่อนั่นคือตอนที่ผมกลับมาจาก G ล็อกเต็มที่เลยนะครับโอ้ยอ่ะโอเค I'm glad now Are you back? I'm back You're going straight up Look at like the time is stopped
Wow, yeah. Wow. Wow. ต่อไปนี้คือสิ่งที่พิเศษมากๆเลยนะครับคือที่สหรัฐอเมริกาเขามีกฎหมายน่าจะมีเกือบทั่วโลกห้ามบินเครื่องบินตามแบบเกือบจะถึงดินนะครับเพราะว่ามันอันตรายและมันมีอะไรเยอะแยะแต่นักบินของเราขออนุญาตพิเศษที่จะจัดให้เพื่อแฟนคลับจะได้เห็นอะไรเท่มากเลยนะครับดูตรงนี้เลยนะครับคุณเห็นรถคุณเห็นบ้านคงคอนเลยคือมันเราไกลมากเรามาถึงทุ่งกว้างนะครับและตรงนี้เราสามารถเห็นความเร็วของเครื่องบินจริงๆเพราะเวลาที่เราบินสูงมันดูไม่ค่อยออกว่าเรากำลังบินเร็วแค่ไหนเพราะฉะนั้นเรามาต่ำสูงเท่าต้นไม้ทุกคนมองข้างนอกหน้าต่างและคุณจะเห็นต้นไม้ผมท้าให้ทุกคนนับว่าเราผ่านต้นไม้กี่ต้นเพราะว่านักบินก็ให้ผมทำอย่างนั้นผมนับไม่ทันว้าว yeah there we go look very close down and try to be on the speed wow try to turn off the speed of that speed look very close down and try to be on the speed wow try to turn off the speed of that speed พอเราทำทั้งหมดนี้แล้วก็เรากลับไปที่สนามบินรวมกันทั้งหมดตั้งแต่เราเทคออฟถึงแลนดิ้งมันประมาณ55นาทีนะครับซึ่งตอนที่ผมนั่งในเครื่องบินมันรู้สึกเหมือนแค่10นาทีเองนะครับเป็นประสบการณ์ที่สุดยอดมากเลยนะครับระหว่างทางขณะที่เรากลับสนามบินผมอยากจะขอใช้เวลาสักนิดเดียวเองที่จะขอบคุณนักบินของเราสตีฟแล้วก็บริษัทที่จัดประสบการณ์สุดพิเศษให้ผมวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีโอกาสแบบนี้มันไม่ต้องมาที่อเมริกานะครับมันจะมีที่คุณสามารถบินแบบนี้ได้แบบรอบโลกเลยนะครับผมจะฝากเว็บไซต์ใต้คลิปนี้และคุณสามารถเข้าไปดูรายละเอียดและคุณเองสามารถมีประสบการณ์เท่ๆแบบนี้และเขามีเครื่องบินอื่นๆด้วยที่จะมีการบินต่างๆเพราะฉะนั้นขอบคุณมากเลยนะครับถ้าใครสนใจผมจะฝากลิงก์ใต้คลิปยอดเลยนะครับโคตรเท่45นาทีรู้สึกเหมือนแค่10นาทีเองนะครับวู้โอ้เป็นไงบ้างสุดยอดโอ้มันรู้สึกแบกที่จะเดินทั้งหมดสนุกมากที่เขาบอกคือทุกสิ่งมันตีลังกาเขาหมุนเราก็ปีนเกือบจะถึงแบบดินเลยนะครับโคตรเท่สนุกเธอแต่ผมมีความควันเอามือไว้ข้างหลังอ่ะทำไมมือไว้ข้างหลังผมอ้วกแต่บอกเลยขณะที่เราปีนทำทุกสิ่งทุกอย่างผมไม่ได้อ้วกนะผมรอดจนถึงพอเราถึงพื้นแล้วเราแลนดิ้งแล้วผมเพิ่งอ้วกไปผมเกือบรอด 100% แต่แบบในวินาทีสุดท้ายผมก็อ้วกเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าว่าคุณชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามช่อง My Mate Net เพราะว่าเราจะเที่ยวต่อไปเรื่อยๆรอบอเมริกานะครับอเมริกานะครับโอ้แต่สำหรับ L39 Albatross ก็สุดยอดมากถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตก็ผมจะปิดคลิปแล้วนะครับขอบคุณมากทุกคนจริงๆขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ Present for you present for me เออนี่คือถูกอ้วกของเนทนะคะทุกคน